เชื่อว่าทุกท่านคงได้ยินได้ฟังช่องต่างๆพูดถึงการแปลพักย้ายข้างของพระมหาธรรมราชาและการเอาชนะอยุธยาของพระเจ้าบุเรงนองกันมามากพอสมควรค่ะแต่ในวันนี้ช่องของเราจะมาจับปมลึกประเด็นใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ที่น่าขบคิดกันค่ะซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้ค่อนข้างจะนานค่ะเพราะในทุกๆหน้าประวัติศาสตร์บางครั้งการที่เราจะพยายามเข้าใจใครสักคนในประวัติศาสตร์นั้นอาจจะต้องเล่าผูกปมกันยาวตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้เห็นบริบทต่างๆซึ่งทุกท่านเองก็อย่าเพิ่งลืมค่ะว่าเราพยายามจะศึกษาชีวิตของคนคนหนึ่งในอดีตเพราะฉะนั้นในทุกเหตุการณ์ที่คนคนนั้นอยู่ย่อมมีความสำคัญต่อการตัดสินใจและเหตุการณ์ในอนาคตเหตุนี้แอดมินจึงอาจจะปูเนื้อเรื่องเท้าความไปตั้งแต่สงครามพระเจ้าตะเบงชเวตี้ค่ะซึ่งสงครามในครั้งนี้ก็เริ่มทิ้งปมประเด็นต่างๆทั้ง3บุคคลสำคัญในอดีตคือพระมหาธรรมราชาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าบุเรงนองซึ่งแอดมินคิดว่าเนื้อหาปมต่างๆทั้งหมดทุกท่านจะได้ฟังแนวคิดใหม่เรื่องประเด็นใหม่ๆในปีพ.ศ.นี้แน่นอนค่ะเรามาเริ่มต้นเนื้อหากันเลยค่ะจากคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะจากตอนที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงบทบาทของขุนพิเดนทรเทพในช่วงการยึดอำนาจขุนวรวงศาธิราชและก็พูดถึงปมต่างๆในเหตุการณ์ส่วนวันนี้เนี่ยนะคะแอดมินก็จะมาเชื่อมต่อปูพื้นกันไปค่ะทุกท่านคะในประวัติศาสตร์ไทยก็ดีประวัติศาสตร์โลกก็ดีความเสื่อมโทรมของอาณาจักรนั้นมักจะเกิดขึ้นจากปัญหาภายในเป็นสำคัญค่ะอยุธยาในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็เป็นอย่างนั้นสิ่งหนึ่งเลยที่สะท้อนให้เห็นคือในวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระมหาจักรพรรดินอกจากจะแต่งตั้งให้พระมหาธรรมราชาขึ้นเป็นเจ้าครองเมืองพิษณุโลกแล้วก็ยังยกพระราชธิดาอันเกิดจากพระมเหสีให้เป็นแม่เมืองพิษณุโลกแต่นอกจากนั้นแล้วค่ะสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ยังพระราชทานยศศักดิ์ตำแหน่งสำคัญในแผ่นดินบางส่วนให้กับเหล่าผู้ก่อการทั้ง3คือขุนอินทรเทพทรงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาศรีธรรมโศกราชหลวงศรียศก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยามหาสีนาส่วนหมื่นราชเสน่หานอกราชการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาปักดีนุชิตและที่สำคัญค่ะทรงพระราชทานพระธิดาอันเกิดจากพระสนมให้เป็นภรรยาของทั้ง3คนดังกล่าวซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกค่ะเพราะกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพระราชทานลูกของพระองค์แม้แต่พระธิดาอันเกิดจากพระสนมให้กับข้าราชการหรือขุนนางคนใดซึ่งจะมีปรากฏเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นในอยุธยาค่ะและครั้งนี้ก็ถือเป็นการพระราชทานพระธิดาให้กับบรรดาเหล่าผู้ก่อการที่เป็นระดับหัวหน้าซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็จะแสดงให้เห็นค่ะว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเชื่อมความสัมพันธ์กับเหล่าขุนนางพวกนี้โดยทางเครือญาติก็เป็นไปได้ค่ะถึงแม้ธรรมเนียมจะไม่นับก็ตามแต่ทางด้านจิตใจนั้นแอดมินมองว่ามีผลต่อความจงรักภักดีแน่นอนค่ะเหตุการณ์ตรงนี้มุมหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิค่อนข้างที่จะมีรากฐานการปกครองที่ไม่เข้มแข็งซึ่งเรื่องที่กษัตริย์อยุธยารวมถึงอาณาจักรเริ่มอ่อนแอทางการปกครองนั้นข่าวนี้เนี่ยนะคะก็ดังไปไกลถึงแดนหงสาวดีจึงเป็นเหตุให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้ถือโอกาสนี้ในการบุกมาทำศึกกับอยุธยาค่ะซึ่งการมาของหงสาวดีในครั้งนี้ก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำศึกกับอยุธยาถ้าเราดูจากรูปการทั้งในพงศาวดารไทยและพงศาวดารพม่าจะมีสิ่งหนึ่งที่หงสาวดีได้จากศึกครั้งนี้ก็คือกลยุทธ์และกลวิธีของอยุธยาในการรับศึกเรียกได้ว่าฝั่งหงสาได้รับประสบการณ์โดยตรงจากเรื่องเหล่านี้และที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะพระเจ้าบุเรงนองก็มาในศึกครั้งนี้ด้วยในสถานะตอนนั้นเป็นพระมหาอุปราชซึ่งมาเป็นกองทัพหน้าค่ะศึกครั้งนี้ฝั่งอยุธยาแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนของอยุธยาเองและส่วนของหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งมีคอนเนคชั่นการสั่งการจากพระมหาธรรมราชาจุดแข็งที่พม่าตีอยุธยาไม่แตกในครั้งนี้คือพม่ายกมาทางเดียวกะจะเจาะไข่แดงตีอยุธยาให้แตกโดยตรงและอาจจะมีการปะทะหัวเมืองเล็กๆรายทางบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ทางอยุธยาเองก็จะพยายามกวาดต้อนพลเมืองเสบียงอาหารโดยรอบเข้ามาในอยุธยาเพื่อไม่ให้เป็นฐานกำลังของฝ่ายหงสาวดีค่ะ
ส่วนฝ่ายหงษาเองก็ยกกำลังมามากต้องการรีบปิดเกมเตี่ยอยุธยาให้แตกก่อนเสบียงจะหมดซึ่งมันก็ไม่ง่ายค่ะเพราะฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเองก็มีสารไปให้พระมหาธรรมราชารวบรวมกำลังฝ่ายเหนือแล้วยกมาทำศึกกระหนาบหงษาฝ่ายหงษาเพิ่งยกมาครั้งแรกก็ยังประสบการณ์น้อยแต่ไพร่พลขุนทหารแม่ทัพนายกองถือว่าเก่งค่ะเพราะมีประสบการณ์ในการออกศึกมามากเมื่อเทียบกับทหารอยุธยาที่มีประสบการณ์น้อยถึงแม้จะสามารถเอาชนะในยุทธศาสตร์กับหงษาได้แต่ในด้านการออกศึกนั้นอยุธยามักจะแพ้หงษาเกือบทุกรอบซึ่งเรื่องนี้พูดตรงกันทั้งพงศาวดารไทยและพม่าค่ะภาพรวมรูปการของการทำศึกกันก็จะประมาณนี้ค่ะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงปมแปลกๆในศึกครั้งนี้กันค่ะเรื่องแรกเลยพระสุริโยไทยแต่งตัวเป็นอุปราชในใจความตอนนี้พงศาวดารไทยบันทึกว่าฝ่ายสมเด็จพระเจ้าหงสาวดียกทัพข้ามกาญจนบุรีถึงพระนครศรีอยุธยาณวันเสาร์เดือน5ขึ้น5ค่ำตั้งค่ายหลวงตำบลกลุ่มดองทัพพระมหาอุปราชาตั้งค่ายตำบลพะเนียดทัพพระเจ้าแปลตั้งค่ายตำบลบ้านใหม่มะขามย่องทัพพระยาประสิมตั้งค่ายตำบลทุ่งประเชษครั้นรุ่งขึ้นวันอาทิตย์เดือน5ขึ้น5ค่ำสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าจะเสด็จยกพยุหโยธาออกไปดูกำลังข้าศึกณทุ่งภูเขาทองจึงทรงเครื่องราชอลังการยุทธเสด็จทรงช้างต้นปลายแก้วจักรรัตสูง6ศอกคืบ5นิ้วเป็นพระกชาทานประดับคชาลังกาพรเครื่องมั่นมีกลางช้างและควานส่วนพระสุริโยไทยที่เรากล่าวถึงข้างต้นนั้นมีอิสริยยศเป็นอัครราชมเหสีค่ะแต่กลับประดับองค์เป็นพระมหาอุปราชทรงเครื่องสำหรับราชรณรงค์เสด็จทรงช้างพลายทรงสุริยกษัตริย์สูง6ศอกเป็นพระกชาทานประดับคชาลังกาพรเครื่องมั่นมีกลางช้างและควานส่วนพระราชโอรสพระราเมศวรและพระมเหสีไม่ใช่ว่ายังทรงพระเยาว์แล้วไม่ออกศึกนะคะเพราะว่าได้ตามมาในศึกครั้งนี้ด้วยค่ะแต่ช้างของทั้งสองพระองค์มีขนาดเล็กกว่าพระมารดามีความสูง4ศอกกว่าเท่านั้นและเครื่องทรงสิริราชปิลันธนาวราภรณ์ก็ด้อยกว่าพระราชมารดาแล้วเมื่อถึงคราวออกศึกไปในครั้งนี้ทำให้เกิดเหตุการณ์คราวเสียพระสุริโยไทยเมื่อพระสุริโยไทยพระองค์สวรรคตบรรดาโอรสทั้งสองพระองค์ของพระนางก็ต่างขับช้างเข้าช่วยนำพระศพออกจากที่เกิดเหตุอีกเรื่องที่อยากจะบอกในศึกคราวเสียพระสุริโยไทยนี้ในพงศาวดารที่ไม่ใช่ภาพยนตร์นั้นพระมหาธรรมราชาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้ค่ะยังระดมพลหัวเมืองเหนืออยู่เลยในช่วงนั้นตัดกลับมาค่ะเรื่องแปลกๆในศึกคราวเสียพระสุริโยไทยคือทำไมต้องให้พระองค์ออกศึกด้วยทั้งที่มีพระราชโอรสที่สามารถออกศึกได้แล้วถึง2พระองค์และยังมีเจ้าพระยาอีกหลายคนที่สามารถออกศึกแทนพระองค์ได้เรื่องแปลกต่อมาคือทำไมต้องปลอมพระองค์เป็นพระมหาอุปราชทั้งที่แต่งตั้งยศพระราเมศวรมาแล้วหรือที่พระสุริโยไทยทำไปทั้งหมดนี้นั่นเพราะพระนางต้องการรักษาน้ำใจของพระมหาธรรมราชาไว้ให้มีความหวังในการเป็นผู้สืบราชสมบัติต่อไปปมแปลกๆเรื่องนี้คิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะทุกท่านมาต่อกันที่ปมแปลกเรื่องต่อไปค่ะการเขียนให้พระมหาธรรมราชามีบทในสงครามครั้งนี้ในพงศาวดารไทยดูแปลกๆเหมือนให้ผู้ที่อ่านตามรุ่นหลังๆวิเคราะห์ได้ว่าพระองค์ทรงรักไพร่พลฝ่ายเหนือและพยายามถนอมกำลังทัพฝ่ายเหนือเอาไว้แอดมินต้องเล่าต่อค่ะว่าหลังจากที่พระสุริโยไทยเสด็จสวรรคตกลางสนามรบครั้งนั้นแล้วทัพอยุธยาที่พยายามตรึงกำลังตั้งค่ายกันเอาไว้เพื่อไม่ให้ทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีประชิดติดพระนครได้นั้นก็เริ่มเสียทีถูกตีแตกเข้ามาในกำแพงเมืองอยุธยาจนหมดสถานการณ์ตรงนี้เป็นภาพที่พงศาวดารสะท้อนให้เห็นว่าอยุธยานั้นเริ่มเพลียงพล้ำเสียทีทัพสุดท้ายที่ตั้งคุมเชิงต้านข้าศึกไว้ของพระยาจักรีก็เสียทีแตกพ่ายไพรพลถูกฆ่าฟันล้มตายเป็นจำนวนมากฝ่ายพระยาจักรีเองก็ต้องหนีกลับเข้าพระนครจากนั้นในพงศาวดารก็เล่าต่อไปค่ะว่าฝ่ายของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิตรัสกับมุขมนตรีทั้งปวงว่าทหารหงสาวดีกำลังกล้าแข่งนักทั้งเสบียงอาหารก็ยังไม่ขัดสนเราจำจะรักษาพระนครหน่วงเวลาไว้เป็นเดือนให้ได้คอยทัพเมืองพิษณุโลก
กซึ่งลงมากระหนาบนั้นมาถึงจากนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็เริ่มคิดแผนการโต้กลับไม่ว่าจะเป็นการติดอาวุธปืนใหญ่และปืนนารายสังหารไว้บนเรือยิงตอบโต้ทัพหงสาปรากฏว่าปืนใหญ่มงคลนารายสังหารยิงเข้าไปในค่ายหลวงหงสาตกหน้าพระปราของพระเจ้าตะเบงชเวตี้เหตุนี้ทัพหงสาจึงต้องล่าถอยออกไปไม่สามารถประชิดกำแพงพระนครได้เหตุนี้เองอยุธยาจึงเริ่มโต้กับหงสาได้บ้างแล้วแล้วพงศาวดารก็ตัดภาพไปที่พระมหาธรรมราชาทันทีที่รู้ข่าวศึกแล้วก็กำลังระดมพลกันอยู่ทางฝ่ายเหนือสรุปได้กำลังพลราว 50,000 คนทัพพระมหาธรรมราชานั้นลงมาถึงเมืองชัยนาทบุรีก็แบ่งค่ายตั้งเป็น2ฝากฝั่งแต่ทว่ากองทหารที่พระมหาธรรมราชาให้ลงไปสืบหาข่าวนั้นได้ไปเจอกับทัพหงสาที่หาเสบียงจึงถูกล้อมจับได้ทางหงสาซักถามความต่างๆก็รู้ไปถึงหูพระเจ้าตะเบงชเวตี้ว่าทัพฝ่ายเหนือของอยุธยาคิดเข้ามาช่วยรบก็แจ้งไปกับทหารเหล่านั้นของพระมหาธรรมราชาว่าหากคิดจะยกมากระหนาบก็ให้เร่งยกเข้ามาหากชักช้าพระองค์จะยกทัพหงสาไปหาเองฝ่ายทหารพระมหาธรรมราชาก็นำความนี้ไปแจ้งพระมหาธรรมราชาเมื่อพระองค์ทรงทราบก็กล้ากลัวกลัวว่าจะเป็นกลอุบายบางอย่างของหงสาจึงแบ่งทัพออกเป็น2ทัพทัพหนึ่งเป็นทัพหน้าอีกทัพเป็นทัพของพระองค์ค่ะที่คอยตั้งดูสถานการณ์อย่างเยือกเย็นแบบผู้ช่ำชองในการศึกก็ว่าได้แต่ในทางกลับกันพระมหาธรรมราชาไม่ได้รีบนำทัพยกไปช่วยอยุธยาฝ่ายอยุธยาก็ทำศึกหน่วงเวลารอไว้เป็นสามารถค่ะทัพอยุธยาปลูกค่ายตั้งที่ทุ่งหันตรารับศึกอีกครั้งหลังจากทัพหลวงของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ล่าถอยออกไปฝ่ายพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็พยายามไล่ตีค่ายอยุธยาอีกโดยส่งพระมหาอุปราชบุเรงนองเป็นแม่ทัพให้ตีหักค่ายทุ่งหันตราของเจ้าพระยามหาเสนาเจ้าพระยามหาเสนาคุ้นแม่ทัพคนนี้กันไหมคะท่านก็คือหนึ่งในผู้มีความดีความชอบในครั้งก่อการยึดอำนาจขุนวรวงศ์สานั่นเองค่ะตัดกลับมาค่ะการรบกันครั้งนี้ถ่วงเวลาได้ระยะหนึ่งค่ะจนในที่สุดแล้วอุปราชบุเรงนองก็ตีค่ายหันตรานี้แตกแต่ทัพหงสาที่ยกมากำลังไพร่พลมหาศาลนั้นก็เริ่มขาดเสบียงพระเจ้าตะเบงชเวตี้เลยตัดสินพระทัยถอนทัพกลับแต่การกลับครั้งนี้หงสาวดีก็รู้ว่าอยุธยารอจังหวะนี้อยู่เพื่อตีตลบหลังพระเจ้าตะเบงชเวตี้จึงคิดแผนกับอุปราชบุเรงนองว่าให้ยกทัพกลับไปทางที่พระมหาธรรมราชาตั้งทัพอยู่เพื่อตีค่ายพระมหาธรรมราชาปล้นเสบียงส่วนอุปราชบุเรงนองจะเป็นทัพหลังคอยสกัดตีป้องกันทัพอยุธยาไม่ให้ตีตลบหลังการทั้งหมดเป็นไปดังที่พระเจ้าตะเบงชเวตี้และอุปราชบุเรงนองคิดอยุธยาเมื่อเห็นว่าทัพขององศาถอยทัพกลับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ส่งพระรามีสวนและพระมหินออกตามตีตลบหลังองศาฝ่ายพระมหาธรรมราชาที่ตั้งทัพดูเชิงไม่ยอมเข้าช่วยกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ทีแรกนั้นทัพหน้าก็โดนพระเจ้าตะเบงชเวตี้ตีแตกยึดเอาค่ายและเสบียงทัพหน้าไปได้ฝ่ายพระมหาธรรมราชาทรงทราบก็ไหวตัวทันแบ่งทัพออกเป็นส่วนๆแล้วถอยทัพกลับเพื่อไม่ให้เสบียงและไพร่พลถูกองศาปล้นไปได้ฝ่ายพระราเมศวรพระมหินที่นำทัพอยุธยามาหมายพระทัยว่าถ้าทัพองศาปะทะกับทัพพระมหาธรรมราชาเมื่อใดจะเข้าตีเมื่อทรงทราบว่ามีการสู้รบปะทะกันแล้วจึงยกทัพเข้าตีทัพองศาที่ตอนนั้นด้านหลังทัพองศามีมหาอุปราชบุเรงนองรักษาดูแลอยู่พระราเมศวรและพระมหินแอดมินคิดว่าพระองค์คงเข้าใจว่าทัพของพระมหาธรรมราชาจะรบกับองศาแบบแตกหักจนทัพองศาหนีถอยไม่เป็นขบวนจึงสั่งไพร่พลเข้าตีทัพด้านหลังขององศาหมายจะทำศึกกระหนาบหน้าหลังประสานกับพระมหาธรรมราชาค่ะแต่การไม่เป็นดังนั้นพระมหาธรรมราชาพอทัพหน้าแตกก็ไม่ได้ส่งทัพใหญ่มาหนุนกลับถอยหนีทำให้มหาอุปราชบุเรงนองได้ทีใช้กลศึกทำทีว่าเสียเปรียบทัพล่าถอยเมื่อทัพอยุธยาเข้ามาได้จังหวะก็เข้าโอบล้อมครั้งนั้นพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ก็โดนจับตัวได้อยุธยาต้องยอมทำตามข้อเสนอต่างๆเพื่อแลกตัวกับพระราชโอรสทั้งสองพระองค์คือพระราเมศวรและพระมหินการครั้งนี้ทำให้องค์สาวดีถอยทัพกลับโดยสะดวกเรื่องนี้หากจะวิเคราะห์เรื่องราวในพงศาวดารไทยแล้วมุมหนึ่งก็คงมองพระมหาธรรมราชาว่าท่านทรงเป็นเจ้าผู้ปกครองฝ่ายเหนือที่แยกกำลังพลออกจากอยุธยาอย่างชัดเจนและท่านเนี่ยนะคะก็มีความรักใน
กำลังไพร่พลขอบเขตแดนของท่านที่ปกครองอยู่ซึ่งระยะยาวมันจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระมหาธรรมราชาอยู่เหมือนกันค่ะศึกรอบนี้อยุธยาก็เหมือนกับรับศึกอย่างโดดเดี่ยวอยู่เหมือนกันหากทัพฝ่ายเหนือเป็นขุนนางธรรมดาก็อาจจะได้รับโทษทันก็เป็นได้ที่รั้งรอและถอยหนีแบบนี้แต่สำหรับพระมหาธรรมราชาที่ท่านเองก็มีอำนาจมี power อยู่พอสมควรสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ยังไม่ทรงกล้าที่จะทำอะไรเพราะเมื่อจบศึกครั้งนี้พระมหาธรรมราชาก็เสด็จมาอยุธยาเพื่อมาร่วมพิธีถวายเพลิงพระศพพระสุริโยไทยแล้วก็เสด็จกลับพิษณุโลกไปอย่างปกติไม่ได้มีร่องรอยความขัดแย้งใดๆให้เห็นในพงศาวดารไทยเลยค่ะทุกท่านฟังถึงตรงนี้อาจจะคิดว่าแอดมินมองว่าพระมหาธรรมราชาผิดที่ไม่ยกทัพมาช่วยอยุธยาด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งแต่แอดมินอยากจะบอกค่ะว่าในมุมมองของแอดมินนั้นมองพระมหาธรรมราชาว่าไม่ถูกไม่ผิดทุกท่านมีมุมมองคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะประเด็นต่อไปพระมหาธรรมราชาไปถือน้ำสาบานแทนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิว่าจะจงรักภักดีกับวงศาวดีแอดมินก็ต้องบอกว่าข้อมูลส่วนนี้ได้มาจากพงศาวดารพม่าค่ะจะพูดถึงช่วงที่บุคคลสำคัญอยุธยาถูกจับตัวไปในศึกพระเจ้าตะเบงชเวตีที่เล่าแตกต่างจากของไทยเราไปบ้างเหตุการณ์ในพงศาวดารพม่าเล่าว่าพระราชบุตรเขยของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาถูกล้อมจับได้มีพระนามว่าออกยาละครอินและยังจับพระอนุชาและพระราชบุตรในบันทึกพม่าก็จะจับได้3พระองค์แต่ปัญหาในพงศาวดารพม่านั่นคือการตีความของนักประวัติศาสตร์ยุคก่อนที่คิดว่าพระราชบุตรเขยที่ถูกจับคือพระมหาธรรมราชาแต่เอาเข้าจริงๆถ้าดูจากพงศาวดารไทยผู้ที่เข้าข่ายเป็นดองกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็มีอยู่หลายคนค่ะเพราะพระองค์เคยพระราชทานปฏิดาให้ขุนนาง3คนไม่รวมพระมหาธรรมราชาซึ่งถ้ารวมด้วยก็4คนเหตุที่แอดมินไม่เชื่อว่าพระมหาธรรมราชาถูกจับครั้งนี้ก็เพราะท่านถูกพูดถึงในนามออกยาพิษณุโลกซึ่งมีบทบาทมากในการเจรจาขอตัวประกันทั้ง3กลับไปในพงศาวดารพม่า ก็จะเล่าว่าที่แรกสมเด็จพระมหาจักรพรรดิให้คนถือพระราชสารมาขอเป็นสัมพันธไมตรีด้วยโดยมีใจความสำคัญว่าขอให้พระเจ้าตะเบงชเวตีปล่อยตัวทั้ง3คนมาแล้วก็จะยอมสวามิภักดิ์ด้วยและจะถือน้ำสาบานขึ้นอยู่กับพระองค์แล้วสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ยังเสนอว่าจะให้ช้างรบปี130เชือกเงินอีก300กับภาษีอากรเก็บจากเมืองท่าตะนาวสีให้การเจรจาครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกค่ะและเหมือนกับการยอมตกเป็นเมืองประเทศราชโดยมีอำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่2คนนำเครื่องบรรณาการมาให้เป็นเบื้องต้นมีของที่มาถวายตอนนั้นประมาณ5ชิ้นต่อมาจะมีการเจรจารอบที่2คือประเด็นปมสำคัญที่เราจะพูดถึงค่ะคือให้ออกยาพิษณุโลกกับออกยาสวรรคโลกมาเป็นตัวแทนพระองค์ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาแทนพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาว่าจะจงรักภักดีจากนั้นพระเจ้าตะเบงชเวตีจึงเชื่อและปล่อยตัวทั้ง3คนที่จับมาเป็นองค์ประกันแล้วทรงพระราชทานสิ่งของต่างๆให้ตามสมควรนอกจากนี้พระเจ้าตะเบงชเวตียังพระราชทานเครื่องยศให้กับออกยาพิษณุโลกอีกด้วยก็เป็นอันจบในพงศาวดารพม่าค่ะหากมานั่งวิเคราะห์กันฉากในพงศาวดารพม่าก็สำคัญค่ะเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิว่าถูกบั่นทอนลงแทนที่ด้วยอำนาจของหงสาวดีแถมพระมหาธรรมราชาที่แอดมินเชื่อว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับออกยาพิษณุโลกก็ยังต้องไปถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาแทนพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอันสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมศักดิ์เสียเกียรติยศอย่างมากเหตุนี้กษัตริย์อยุธยาพระองค์นี้ถูกบั่นทอนลงเป็นอย่างมากแต่ก็ยังโชคดีค่ะที่พอพระเจ้าตะเบงชเวตียกทัพกลับไปแดนผู้การประเทศนั้นก็ถูกลอบลงประชนทำให้องศาเกิดความวุ่นวายอีกครั้งส่วนฝั่งอยุธยาเราก็เลยตีเนียนแข็งเมืองถือว่าการเจริญสัมพันธไมตรีหรือการยอมส่งบรรณาการในครั้งนี้เป็นโมฆะไปโดยปริยายสรุปคือพระมหาธรรมราชาในบันทึกพม่าเนี่ยนะคะพระองค์ต้องเป็นคนที่ไปถือน้ำสัตย์สาบานแทนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเพื่อยอมเป็นเมืองประเทศราชแบบหลอกๆเพื่อแลกกับการเอาเชื้อพระวงศ์ทางฝั่งอยุธยากลับแอดมินเชื่อค่ะว่าฉากนี้พระมหาธรรมราชาคงเริ่มเห็นความเสื่อมศักดิ์
ักของราชธานีกรุงศรีอยุธยาไม่มากก็น้อยแต่ที่สำคัญไปกว่าทุกๆเรื่องเลยในศึกครั้งนี้คือพระเจ้าบุเรงนองรู้ทุกอย่างและมีประสบการณ์ในการทำศึกกับอยุธยาแล้วนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อพระเจ้าบุเรงนองจัดการกบฏรวบรวมแผ่นดินพุกามได้อีกครั้งตีเอาเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองประเทศราชได้แล้วก็หาเรื่องหาความกับกรุงศรีอยุธยาเรื่องขอช้างเผือกค่ะซึ่งถ้าหากอยุธยายอมให้ก็มีความหมายเป็นในในว่าจะเสื่อมเสียพระเกียรติยศกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาอีกทั้งฝ่ายขุนนางและราชวงศ์บางส่วนฝั่งกรุงศรีอยุธยาก็ไม่เห็นด้วยจึงพร้อมใจกันคัดค้านเรื่องนี้พระเจ้าบุเรงนองจึงได้โอกาสหาข้ออ้างบุกมาตีกรุงศรีอยุธยาสงครามครั้งนี้ถูกเรียกกันว่าสงครามช้างเผือกปี2106ซึ่งรอบนี้นะคะต้องบอกว่าทางหงสาวดีเตรียมการมาดีโดยใช้ทั้งเมืองเชียงใหม่และเมืองมัตตมะเป็นฐานเสบียงประชุมไพรพลหลังจากนั้นพระเจ้าบุเรงนองแกก็ลงมาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือของอยุธยาก่อนค่ะเพื่อที่จะตัดกำลังรบอยุธยาและเพื่อไม่ให้หัวเมืองฝ่ายเหนือของอยุธยาสามารถส่งคนไปช่วยหรือกระทำศึกสองด้านกับหงสาวดีได้ซึ่งแอดมินต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่หงสาวดีรบกับหัวเมืองทางฝ่ายเหนือของอยุธยาไม่ว่าจะเป็นเมืองกำแพงเพชรสุโขทัยสวรรคโลกหรือแม้แต่พิษณุโลกไทม์ไลน์ของการเข้าตีเมืองในพงศาวดารไทยกับพม่าไม่ตรงกันค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมดถูกพม่ายึดครองได้แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีปมประเด็นอยู่เรื่องนึงที่สำคัญมากๆและเป็นจุดพลิกให้พระมหาธรรมราชาไปแปลอยู่ฝ่ายหงสาวดีค่ะคือช่วงศึกพิษณุโลกพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยนะคะแกยกทัพมาถึงเขตพิษณุโลกก็ไม่ได้สั่งยกทัพบุกโดยทันทีแต่กลับตั้งค่ายหลวงที่ตำบลโคกในเชิงกดดันและข่มขู่เมืองพิษณุโลกให้ยอมจำนนหากถ้าเราลองมาวิเคราะห์กันแอดมินว่าแกคงคิดค่ะว่าหากสามารถเอาชนะใจพระมหาธรรมราชาหรือทำให้พระมหาธรรมราชายอมแพ้ได้ก็เท่ากับทำให้หัวเมืองฝ่ายเหนือเกือบทั้งหมดยอมจำนนเหตุนี้พระเจ้าบุเรงนองแกเลยหลีกเลี่ยงการใช้กำลังแต่เปลี่ยนมาใช้ทูตเจรจากดดันแทนดังในพงศาวดารฉบับพันจันทานุมาตรซึ่งได้ระบุไว้ว่าขณะเมื่อกองทัพพระเจ้าหงสาวดียกมาถึงปลายด่านสมเด็จพระมหาธรรมราชาเจ้าแจ้งเหตุก็บอกข้าราชการให้เรือเร็วลงไปกรุงพระนครศรีอยุธยาขอกองทัพช่วยแล้วให้กวาดกลัวอพยพแขวงเมืองเข้าเมืองพระพิษณุโลกและแต่งการป้องกันเมืองเป็นสามารถสมเด็จพระเจ้าหงสาวดียังมีได้สั่งให้เข้าล้อมเมืองให้ทำแต่บันไดพาดไว้เป็นอันมากแล้วให้ขุดมูลดินปั้นเป็นก้อนใส่ฉลอมกองไว้แต่ละกองสูงกว่ากำแพงเมืองแต่ก็ยังไม่ทรงเข้าตีค่ะในทางกลับกันนั้นกลับทรงแต่งเป็นพระราชสารสั่งเข้าไปว่าสมเด็จพระเจ้าชนะสิบทิศเสด็จยกพระยุหายโยธามาทั้งนี้จะลงไปพระนครศรีอยุธยาบัดนี้มาเยือนเมืองพระพิษณุโลกอันเชิญเสด็จพระมหาธรรมราชาน้องเราออกมาหาเราณจุดนี้ก็นับเป็นพี่เป็นน้องกันเลยค่ะใจความในพระราชสารก็พูดต่อไปว่าจะได้เจรจาความเมืองกันพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองเมื่อแจ้งดังนั้นก็ตอบพระราชสารกลับออกไปว่าแผ่นดินเป็นของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชพระเจ้าช้างเผือกและข้าพระองค์จะออกไปเฝ้านั้นไม่ควรสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีตรัสให้ทูตตอบกลับพระราชสารเข้ามาอีกว่าถ้าน้องเราไม่ออกมาหาเราเมืองพระพิษณุโลกเมืองนี้เล็กนักทหารกองหน้าหงสาจะเต็มเมืองพระมหาธรรมราชาได้อ่านพระราชสารแล้วก็ใช้อุบายถ่วงเวลาต่างๆนานาเช่นเชิญพระสงฆ์ให้ไปเจรจาความแต่ก็ถูกพระเจ้าบุเรงนองเชิญกลับมาและให้มีพระราชสารกล่าวกดดันอีกจนในที่สุดพระมหาธรรมราชาต้องจำยอมขึ้นกับหงสาสาวดีดังในใจความพงศาวดารที่เล่าว่าพระมหาธรรมราชาเจ้าจึงปรึกษามุขมนตรีว่าเราคอยกองทัพกรุงศรีอยุธยาช้าผลกำหนดอยู่แล้วก็ไม่ยกขึ้นมาอันศึกพระเจ้าหงสามาครั้งนี้เป็นอันมากเสียงพลเสียงช้างเสียงม้าดังตามลมมาดังพายุใหญ่เห็นเหลือกำลังเรานักถ้าเราจะไม่ออกไปพระเจ้าหงสาวดีก็จะให้ทหารเข้าหักเหยียบเอาเมืองสมณชีพราหมณ์อาณาประชา
าราษฎรจะถึงแก่พินาศฉิบหายสิ้นทั้งพระพุทธศาสนาก็จะเศร้าหมองดูไม่ควรเลยจำเราจะออกไปถึงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชพระเจ้าช้างเผือกจะทรงพระปิโรธประการใดก็ดีก็จะยอมตายแต่ขอแลกเอาชีวิตผู้คนทั้งหลายในเมืองนี้ให้รอดครั้นรุ่งขึ้นวันอาทิตย์เดือนยี่แรม5ค่ำสมเด็จพระมหาธรรมราชาเจ้าก็เสด็จออกไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีตรัสว่าน้องเราไปด้วยเราให้เร่งเตรียมพลให้พร้อมใน7วันสมเด็จพระมหาธรรมราชาเจ้าก็จัดพล 30,000 มาโดยเสด็จในกองทัพหลวงนับตั้งแต่บัดนั้นพระมหาธรรมราชาก็แปรพักไปอยู่กับหงสาวดีตัดกลับมาค่ะก็มีคนรุ่นใหม่ๆพยายามตั้งคำถามว่าทำไมพระมหาธรรมราชาถึงไม่เทครัวหนีกลับอยุธยาแอดมินก็คงต้องบอกค่ะว่าถ้าเป็นขุนนางผู้รักษาเมืองก็คงทำแบบนั้นแต่นี่เป็นเจ้าของหัวเมืองฝ่ายเหนือจะให้ทิ้งบ้านทิ้งเมืองหนีตายแอดมินคิดว่าก็คงไม่ได้อีกอย่างฐานอำนาจของท่านก็อยู่ที่นี่หากสูญเสียไปแล้วท่านจะมีจุดยืนตรงไหนทางอำนาจแต่ถ้ายอมแพ้หงสาโอกาสพลิกฟื้นหรืออยู่ในสถานะเดิมนั้นก็ยังคงเป็นไปได้ในทางกลับกันพระเจ้าบุเรงนองยกมาเมืองพิษณุโลกถือพระราชสารมาในช่วงต้นก็แสดงเจตนาชัดเจนว่าจะขอผ่านทางเมืองพิษณุโลกไปทำศึกกับอยุธยาคือพระเจ้าบุเรงนองแกโคตรฉลาดเลยค่ะส่วนอยุธยาตอนนั้นก็หวังจะใช้กลวิธีเดิมๆจนหงสารู้ทันและในครั้งนี้ค่ะพระเจ้าบุเรงนองได้เมืองพิษณุโลกไปโดยที่เสียกำลังพลเพียงแค่เล็กน้อยแต่ได้กำลังจากหัวเมืองฝ่ายเหนือมาสนับสนุนหลายเมืองและในเวลานั้นเองเมืองพิษณุโลกเมืองสุโขทัยเมืองกำแพงเพชรเมืองสวรรคโลกล้วนตกเป็นเมืองประเทศราชของหงสาวดีหมดแล้วอยุธยาในตอนนี้เหมือนคนที่แขนขาดค่ะและนี่ก็คือเหตุการณ์แปรพรรคของพระมหาธรรมราชาปมต่างๆในวันนี้แอดมินหวังว่าทุกท่านคงจะได้สาระดีๆกลับไปเป็นความรู้หรือทำความเข้าใจบริบททางสังคมยุคนั้นอันจะทำให้เราเข้าใจการกระทำของบุคคลในประวัติศาสตร์ในอีกมิติที่แตกต่างผ่านการตีความจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ